นิชิโนะพอใจกับผลงานแข่งไทยเผยอาการเจ็บสุภโชคและวิสรุตการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมโดยล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยคือ 15:00 น.ที่สนามบินานสเตเดียมทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะลงสนามเป็นนัดที่3พบกับทีมชาติสิงคโปร์โดยทีมชาติไทยมี3แต้มจาก2นัดจากการที่แพ้ให้ทีมชาติอินโดนีเซีย0-2และชนะทีมชาติบูไนไป7-0ส่วนสิงคโปร์มี1แต้มจากการเสมอทีมชาติลาวมา0-0และแพ้ทีมชาติอินโดนีเซีย0-2ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3-0ทางด้านอากิระนิชิโนะกุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าวันนี้ทุกคนมีความกระหายและทำได้ตั้งแต่ต้นเกมสามารถปิดเกมได้ตั้งแต่30นาทีแรกและทุกคนได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างดีการเปลี่ยนตัวในแต่ละเกมเรามองเทคนิคต่างๆด้วยและเพื่อคงสภาพของนักกีฬาไว้ด้วยยืนยันว่ายังไม่ได้มีแผนอะไรตายตัวซึ่งนักเตะที่ถูกส่งลงสนามไปตามตำแหน่งสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการบาดเจ็บของสุภโชคสารชาติและวิสรุตอิมุระที่โดนนักเตะสิงคโปร์อัดนักไซและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปซึ่งเรื่องนี้นิชิโนะเผยว่าเท่าที่รู้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรแต่ได้พูดคุยก่อนจบเกมมาว่ายังโอเคอยู่เรายังคงกำชับนักเตะว่าต้องไม่ชะล่าใจโดยเฉพาะช่วง15นาทีแรกแต่อาจจะด้วยรูปเกมที่ค่อนข้างนำห่างอยู่มากจึงทำให้มีการผ่อนเกมไปบ้างและเสียดายเหมือนกันที่ยิงประตูที่4ไม่ได้พร้อมกันนี้ผู้สื่อข่าวถามอากิระนิชิโนะว่ากังวลกับข่าวที่ว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาที่ฟิลิปปินส์หรือไม่หากมีพายุเข้ามาในระหว่างเกมจะกระทบกับเกมการแข่งขันเกี่ยวกับพื้นสนามหรือไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเกมคัดบอลโลกที่ไทยออกไปเยือนมาเลเซียซึ่งเรื่องนี้กุนซือทีมชาติไทยเผยว่าด้วยสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยที่เล่นบอลกับพื้นเป็นหลักแต่ถ้ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาคงจะไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าจริงหรือหญ้าเทียมซึ่งคงต้องพยายามหาทางรับมือให้ได้โดยหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จอากิระนิชิโนะพร้อมทีมงานจะเดินทางไปดูฟุตบอล4เกม2019สายบีที่ทีมชาติอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามลีซาวสเตเดียมในเวลา 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทย